ภาพที่ยังอยู่ในความทรงจำราษฎรชาวไทยคือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดพันไม้ต่างๆทั้งพันไม้ไทยและต่างประเทศทรงเก็บดอกไม้ที่ทับแห้งจากสวิตเซอร์แลนด์ประดิษฐ์เป็นที่ขั้นหนังสือโปรดให้ราชบริพารปลูกพันไม้เลี้ยงง่ายทนโรคแมลงเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องเสียเวลาดูแลมากในโอกาสครบ100ปีแห่งการพระราชสมภพพุทธศักราช2543มีสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเขตการศึกษาทั่วประเทศ12แห่งตามพระราชกระแสรับสั่งว่าต้องจัดให้ร่มรื่นร่มเย็นสวยงามรักษาธรรมชาติไว้ไม่ต้องให้ใหญ่โตมากนักให้ประชาชนเข้าไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย